ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนินโยซึ่งเกิดขึ้นในประเทศนามิเบียและถือได้ว่าหนักที่สุดในรอบ100ปีเนี่ยนะคะส่อเขาว่าจะเข้าขั้นวิกฤตสาหัสแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะ,ะทางรัฐบาลของนามิเบียเองได้มีการประกาศที่จะ ล้มสัตว์ป่าจำนวนมากนะคะเพื่อนำเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาแจากจ่ายประทังความหิวโหยให้กับประชาชนในประเทศค่ะ หิวจนกินช้างได้คำพูดนี้น่าจะจริงสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในประเทศนามิเบียประเทศทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังประสบภัยแรง้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งคาดว่าประชาชนประมาณ1.4ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด จะเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงและสำหรับอาหารสำรองของประเทศกว่า84%กำลังจะหมดลงแล้วรัฐบาลนามิเบียจึงแก้ปัญหาด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนให้นักล่าสัตว์เข้าไปล่าสัตว์ป่าเพื่อนำมาเป็นอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งในประเทศ โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมป่าไม้และการท่องเที่ยวของประเทศนามิเบียประกาศเมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมาว่าสัตว์ที่จะถูกฆ่าทั้งหมดมีทั้งหมด723ตัวประกอบด้วยช้าง83ตัวฮิปโป30ตัวควาย60ตัวอิมพาราหรือละมั่งแอฟริกา50ตัววิลเดอร์บีสสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลวัว100ตัว และม้าลาย300ตัวซึ่งสัตว์เหล่านี้จะมาจากอุทยานแห่งชาติและพื้นที่สาธารณะที่มีสัตว์ป่าโดยโครงการกำจัดสัตว์ป่านี้จะช่วยลดความต้องการทรัพยากรน,น้ำเพื่อให้มีน้ำและอาหารเพียงพอกับจํำนวนสัตว์ที่เหลือในป่ารวมไปถึงจะช่วยลดปัญหาการแย่งชิงอาหารน้ำระหว่างคนและสัตว์ป่าด้วย โดยรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมบอกว่าที่ผ่านมามีสัตว์มากกว่า150ตัวที่ถูกฆ่าไปแล้วทำให้ได้เนื้อสัตว์มาจำนวน63ตันกระทรวงรู้สึกยินดีที่สามารถช่วยประเทศในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีความจำเป็นและสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญของประเทศที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวนามิเบีย ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ประเทศนามิเบียรประสบภัยแล้งและมักเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารและน้ําเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งเพราะปรากฏการณ์เอลนินโยซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ซ้ำเติมให้สถานการณ์ภัยแล้งเร็วร้ายขึ้นส่งผลให้มีปริมาณน,น้ำฝนน้อยทั่วทั้งภูมิภาคและดินขาดความชุ่มชื้นอย่างรุนแรงทำให้พืชผักไม่เจริญเติบโต ทั้งนี้นามีเบียมีสัตว์ป่าจำนวนมากและมีประชากรช้างมากที่สุดในโลกกว่า24,000ตัวซึ่งเป็นสัตว์ที่กินน้ำและอาหารปริมาณมากโดยช้างหนึ่งตัวต้องกินพืชผักเป็นจำนวน136กิโลกรัมต่อวันทำให้อาหารและน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอส่งผลให้ช้างรวมถึงสัตว์ป่าอื่นๆล้มตายโครงการล่าสัตว์ป่าของรัฐบาลน,นามิเบีย ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติและช่วยเหลือสัตว์ป่าบางส่วนได้และคนในภูมิภาคนี้ก็กินสัตว์ป่าตามรายชื่อการล่าสัตว์ของรัฐบาลนามิเบียเป็นปกติอยู่แล้ว